สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Ra Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ผมจะมาทำการสปอยซีรีส์ที่มีชื่อเรื่องว่า Homeschool นักเรียนต้องขัง EP ที่11และ12เนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นการหยิบยกเนื้อหาสำคัญของทางซีรีส์มาสปอยทุกคนได้รับฟังกันอย่างเข้าใจง่ายๆสำหรับคนที่ต้องการรับชมซีรีส์เรื่องนี้แบบเต็มๆสามารถรับชมสดทุกๆวันพุธพฤหัสเวลา 20:30 ทางช่อง GMM25 หรือสามารถรับชมทุกๆตอนใหม่ได้ทางแอปพลิเคชัน Prime Video Homeschool นักเรียนต้องขัง EP ที่11และ12เรื่องราวตายกลับมาที่รันและมาสเตอร์แพพรมาสเตอร์แพพรได้บอกกับรันไปว่าท่านอามินต้องการให้ทิเบตมาสานต่อโปรเจกต์ของมาสเตอร์พุทธพ่อของทิเบตแต่รันนั้นก็ไม่เห็นด้วยและเขาบอกว่าโปรเจกต์ของมาสเตอร์พุทธมันอาจจะทำให้มีคนตายได้แต่มาสเตอร์แพพรก็บอกไปว่าให้รันนั้นเชื่อในท่านอามินแต่รันนั้นก็ไม่เชื่อหลังจากที่เบสได้รู้ว่าพ่อของเขาเคยเป็นมาสเตอร์ในโฮมสคูลเขาจึงถามทุกอย่างเกี่ยวกับพ่อและแม่ของเขาอย่างแรกที่เขาต้องการจะรู้ก็คือทำไมแม่ถึงไม่ยอมบอกเขาและแถมยังส่งเขาไปที่โฮมสคูลอีกท่านอามินจึงบอกไปว่ากฎของโฮมสคูลคือห้ามทุกคนที่เป็นมาสเตอร์บอกคนอื่นว่าพวกเขานั้นทำอะไรแม่ของทิเบตก็ได้มารู้หลังจากที่มาสเตอร์พุทธนั้นตายไปแล้วเขาจึงถามถึงสาเหตุการตายของพ่อของเขาซึ่งท่านอามินก็เล่าให้ฟังเรื่องราวจึงย้อนไปในวันนั้นเป็นวันที่ทุกคนมาเจอว่ามาสเตอร์พุทธนั้นเสียชีวิตไปแล้วมาสเตอร์ปราสาทได้บอกไปว่ามาสเตอร์พุทธนั้นปฏิเสธการรักษาเขาไม่ยอมทานยาขณะนั้นเองรันเขาก็ได้วิ่งมาแล้วก็เห็นว่ามาสเตอร์พุทธเสียชีวิตไปแล้วเมื่อเขาไปดูที่ร่างของมาสเตอร์พุทธเขาก็บอกกับทุกคนไปว่ามาสเตอร์พุทธไม่ได้คิดสั้นมีใครบางคนทำร้ายมาสเตอร์พุทธซึ่งท่านอามินก็บอกกับทิเบตไปว่าเขาก็เชื่อเช่นนั้นเช่นเดียวกันเขาไม่เชื่อว่ามาสเตอร์พุทธจะทำแบบนั้นได้ทิเบตจึงถามไปว่าแล้วโปรเจกต์ของมาสเตอร์พุทธนั่นคืออะไรท่านอามินจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าทิเบตอยากรู้ทิเบตต้องกลับไปที่โฮมสคูลกับเขาเรื่องราวตัดกลับมาที่โฮมสคูลขณะที่มาสเตอร์ดีลักกำลังตรวจตาที่โฮมสคูลอยู่มาสเตอร์ปราสาทก็มาปรากฏตัวขึ้นเขามาถามกับมาสเตอร์ดีลักว่าเธอทานยาหรือยังมาสเตอร์ดีลักจึงบอกไปว่าเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเรื่องยามันไม่ใช่หน้าที่ของมาสเตอร์ปราสาทไม่ใช่เหรอมาสเตอร์ปราสาทจึงบอกว่าเขาทำตามคำสั่งของท่านอามินและเขาก็เรียกให้คนที่อยู่แถวนี้อีกคนหนึ่งออกมาด้วยซึ่งนั่นก็คือมากินั่นเองมากิเธอบอกว่าเธอนั้นนอนไม่หลับมาสเตอร์ปราสาทจะบอกไปว่าแต่นี่มันผิดกฎของโฮมสคูลและเขาก็อาสาจะไปส่งมากิที่ห้องเองเมื่อมาถึงห้องเขาจึงบอกว่ามากิห้ามทำผิดกฎอีกมากิจึงบอกว่ากลัวเธอจะไปเห็นอะไรหรือเปล่ามาสเตอร์ปราสาทจึงบอกว่าเขาไม่ได้กลัวหรอกเขาอยากให้มากิไปเห็นด้วยตัวเองจริงๆเลยและเขาก็หัวเราะอย่างบ้าคลั่งในวันต่อมาทุกคนก็ได้กลับมาที่โฮมสคูลหลังจากที่ผิดหวังจากครอบครัวที่ถูกทอดทิ้งท่านอามินจึงได้บอกกับทุกคนไปว่าในเมื่อทุกคนต้องการอยากจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวเขาจึงต้องให้ทุกคนนั้นได้รู้ด้วยตัวเองเพราะว่าเหตุผลที่ทุกคนต้องมาอยู่ที่นี่ก็เป็นเพราะว่าครอบครัวไม่ต้องการทุกคนแล้วหลักสูตรทุกหลักสูตรของโฮมสคูลจัดมาเพื่อทุกคนให้ทุกคนนั้นออกไปเผชิญโลกภายนอกได้เมฆจึงถามไปว่าและหลักสูตรที่พวกมาสเตอร์นั้นสอนมันไม่รุนแรงไปเลยสำหรับพวกเราเฮสมาสเตอร์จึงบอกไปว่าแต่สิ่งที่ครอบครัวของทุกคนนั้นทำมันรุนแรงมากกว่านี้อีกท่านอามินจึงบอกว่าต่อไปเขาจะดูแลทุกคนเป็นอย่างดีและทุกคนต้องเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาในคืนนั้นเองทิเบตในไว้แล้วก็มากิก็มานั่งคุยกันทุกคนได้แชร์กันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าตอนนี้มันมีความลับมากมายซ่อนอยู่ในโฮมสคูลไม่ว่าเรื่องที่ว่าพ่อของทิเบตเคยเป็นมาสเตอร์ของที่นี่ด้วยส่วนมากิก็กำลังตามหาพี่ชายที่มีชื่อว่ารันและอาการแปลกๆจากการรักษาไม่ว่าจะเป็นที่เกิดกับฮิวโก้มาสเตอร์ดีลักหรือแม้กระทั่งจริงใจขณะนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกว่ามีใครอยู่แถวนี้ด้วยเขาจึงบอกให้ออกมาซึ่งนั่นก็คือเพลงกับเป็นหนึ่งนั่นเองพวกเขาจึงถามไปว่าทั้งสองคนนั้นมาแอบฟังตั้งแต่เมื่อไรเป็นหนึ่งจึงบอกว่าเขาได้ยินทุกเรื่องเลยและเขาก็จำได้ดีเพลงจึงบอกว่าถ้าเกิดว่าทุกคนต้องการให้ด้วยอะไรก็บอกมาได้เลยซึ่งเป็นหนึ่งเขาก็บอกทุกคนไปว่าเขาเคยเห็นมาสเตอร์พุทธคุยกับรันจากหนังสือในห้องสมุดเรื่องราวตัดมาที่กลุ่มของพวกมาสเตอร์ทุกคนมารวมตัวกันในกลางป่าตอนนี้ท่านอามินได้บอกกับทุกคนไปว่า
เราต้องช่วยกันเพราะกำลังจะมีงานหนักเมื่อเริ่มกระบวนการรักษาแต่ว่ามาสเตอร์ปราสาทก็สงสัยว่ามาสเตอร์ดีลักจะเป็นนอนแต่มาสเตอร์ดีลักก็บอกไปว่าเธอไม่ได้เป็นอย่างที่มาสเตอร์ปราสาทนั้นพูดเขาจึงบอกว่าวันนั้นที่มาสเตอร์ดีลักนั้นหายไปในป่าเขาเห็นรอยเท้าของใครบางคนที่อยู่กับมาสเตอร์ดีลักเฮดมาสเตอร์จึงบอกว่าให้มาสเตอร์ปราสาทนั้นหยุดเพ้อเจ้อได้แล้วหลังจากนั้นกลุ่มของมาเกทุกคนก็ให้เป็นหนึ่งพามาในห้องสมุดในตอนกลางดึกเป็นหนึ่งได้เอาหนังสือเล่มนั้นมาและมันมี SD card อยู่ในนั้นเขาจึงเอาเครื่องฉายมาเปิดกล้องวิดีโอดูซึ่งในจอภาพก็เห็นว่ารันกับมาสเตอร์พุทธกำลังคุยกันอยู่ซึ่งรันเขามีเรื่องที่ไม่สบายใจเกี่ยวกับการอยากจะลบความทรงจำเกี่ยวกับฝันร้ายของเขาซึ่งรันก็เล่าให้กับมาสเตอร์พุทธได้ฟังว่าฝันร้ายมันไม่ใช่ของเขาหรอกแต่มันเป็นของน้องสาวของเขามันไม่น่าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับน้องสาวของเขาเลยน้องสาวของเขาเป็นคนให้เขานั่งอ่านหนังสือเล่มนึงให้ฟังมันมีชื่อว่า Minnie and the Pooh มาสเตอร์พุทธจึงถามไปว่าทำไมเธอถึงชอบเล่มนี้รันจึงบอกว่าก็เพราะว่าน้องสาวของเขาอยากมีเพื่อนแบบมีพลูขนาดนั้นเองพวกเขาก็รู้สึกว่ามีใครบางคนกำลังมาที่นี่ทุกคนจึงรีบเก็บเครื่องนั่นและรีบกลับเข้าห้องนอนเพราะกลัวจะถูกลงโทษวันต่อมานักเรียนทุกคนก็มาพบกับอาหารมื้อเช้าที่มีแต่ของดีๆเต็มไปหมดเลยครูพ่อบ้านจึงบอกว่าเขานั้นทำสุดฝีมือให้กับทุกคนถ้าเกิดว่ามีอะไรขาดตกบกพร่องก็บอกเขาได้เป็นหนึ่งจึงถามไปว่าและมื้อเที่ยงจะมีครัวซองแบบนี้อีกไหมครูพ่อบ้านจึงบอกว่ามีแน่นอนและวิชาที่ทุกคนนั้นจะได้เรียนในวันนี้ให้ทุกคนนั้นเลือกเรียนกับมาสเตอร์ตามที่ทุกคนนั้นต้องการได้เลยหลังจากนั้นพวกเขาก็แยกย้ายกันไปเจอมาสเตอร์แต่ละคนหมอกกับฮิวโก้พวกเขาเลือกมาเจอกับมาสเตอร์ปราสาทและมาสเตอร์ปราสาทก็บอกว่าให้ลองอ่านใจของเขาดูหมอกจึงบอกว่ามาสเตอร์ปราสาทเป็นคนที่ไม่มีเพื่อนเป็นคนที่ไม่ค่อยมั่นใจจึงต้องมาอยู่คนเดียวซึ่งมาสเตอร์ปราสาทเขาก็ถึงกับหัวเราะแล้วก็บอกว่าคุณนี่เหมือนเข้ามานั่งอยู่ในจิตใจของผมเลยนะหมอกจึงถามไปว่าถูกหรือเปล่ามาสเตอร์ปราสาทจะบอกไปว่าต่อให้มันถูกเขาก็ไม่บอกหรอกเพราะว่าเขาต้องเก็บความลับเอาไว้ความลับนี่แหละจะเป็นจุดอ่อนของพวกเราส่วนมาสเตอร์แพพรเธอก็กำลังเล่าเรื่องราวของเธอให้กับทิเบตในไว้แล้วก็มากีได้ฟังว่าเธอนั้นเคยเสียครอบครัวไปจากอุบัติเหตุรถชนแต่ว่าคู่กรณีของเธอกลับไม่ได้รับผิดอะไรเลยเพราะว่าเขานั้นเป็นคนใหญ่คนโตและจ่ายเงินให้กับตำรวจทิเบตจึงถามไปว่าแล้วมาสเตอร์แพพรนั้นผ่านมาได้ยังไงมาสเตอร์แพพรจึงบอกว่าก็เพราะว่าท่านอามินช่วยเธอไว้จากการรักษามากีเธอจึงบอกกับมาสเตอร์แพพรไปว่าเธออยากจะให้มาสเตอร์แพพรช่วยเธอจับเครื่องฟันร้ายของเธอหน่อยมาสเตอร์แพพรจึงถามมากีไปว่าเธอแน่ใจใช่ไหมมากีจึงร้องไห้ออกมาและบอกว่าแน่ใจส่วนเฮลส์มาสเตอร์เธอก็กำลังคุยกับพวกของจริงใจฟูจิแล้วก็บิลเกี่ยวกับเรื่องครอบครัวของพวกเธอที่ไม่เคยดีกับพวกเธอเลยเฮลส์มาสเตอร์นั้นสอนให้สาวๆที่ต้องใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวให้ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ได้เพราะว่าทุกคนนั้นยังมีเพื่อนต่อให้พวกเธอนั้นไม่มีใครหลังจากนั้นมากีก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการสะกดจิตเพื่อปลุกฝันร้ายของเธอออกมาเพราะว่าเธอนั้นจำเหตุการณ์ที่เธอนั้นฝันไม่ได้เลยหลังจากนั้นมาสเตอร์แพพรก็เริ่มให้เธอนั้นหลับตาแล้วก็เอาเมทานอลมาเปิดให้เธอนึกถึงเหตุการณ์หนังสือที่เธอชอบมากีจะบอกว่าเธอชอบหนังสือ Minnie and the Pooh แต่จู่ๆเธอก็มีอาการผวาหวาดกลัวและเธอก็ยื่นมือออกมาพอได้ยินเสียงของใครบางคนที่บอกว่ายื่นมือมาเขาจะลงโทษเธอซึ่งนั่นคือเสียงพ่อของเธอนั่นเองเธอนั้นทำผิดอะไรบางอย่างและกำลังถูกพ่อลงโทษแต่ว่ารันก็เข้ามาขวางเอาไว้จงทำให้ทั้งคู่นั้นถูกลงโทษไปด้วยกันทิเบตจึงรีบปลุกมากีให้ตื่นขึ้นเธอจึงเล่าให้ฟังว่าเธอจำเรื่องราวทั้งหมดได้แล้วคนที่ช่วยเธอไว้ในตอนนั้นคือท่านอามินนั่นเองมากีจึงเข้าไปในห้องทำงานของท่านอามินและถามว่าทำไมท่านอามินไม่บอกว่าเขานั้นจำเธอได้เรานั้นเคยรู้จักกันมาก่อนแต่ท่านอามินก็บอกไปว่าก็คุณต้องการปกปิดตัวตนของคุณไม่ใช่หรอผมก็ทำตามที่คุณต้องการยังไงล่ะมากีจะบอกไปว่าพ่อของเธอสั่งให้ท่านอามินลบความทรงจำของเธอใช่ไหมท่านอามินจะบอกไปว่าผู้ชายคนนั้นไม่ใช่พ่อของคุณเขาเป็นพ่อเลี้ยงเท่านั้นคุณไม่ต้องไปเรียกเขาว่าพ่อก็ได้ส่วนคนที่ให้ลบความทรงจำนั่นก็คือรันนั่นเองมากีจึงถามไปว่ารันอยู่ที่ไหนและเป็นอย่างไรบ้างแต่ท่านอามินก็บอกว่ามากีจะได้รู้ทุกเรื่อง
แต่มันยังไม่ใช่ตอนนี้รอให้ถึงเวลาสักก่อนหลังจากนั้นเรื่องราวก็ตัดมาในวันต่อมาที่กลุ่มของพวกผู้ชายทิเบตกับนายทั้งสองคนมาออกกำลังกายแล้วก็วิ่งตามมาสเตอร์แชมป์ไม่ทันพวกเขาจึงมานั่งพักนายจึงบ่นไปว่าดีนะพวกผู้หญิงไม่ได้อยู่แถวนี้ไม่งั้นไว้จะไม่เห็นเขาในสภาพนี้อย่างแน่นอนทิเบตจึงบอกว่าทำไมต้องกลัวไว้เห็นว่านายไม่หล่อด้วยนายจึงบอกว่าก็นายนั้นชอบไว้ยังไงล่ะแต่ว่าเขาก็เคยบอกไว้ไปแล้วว่าเขานั้นชอบผู้หญิงแบบไว้ที่เบจึงบอกว่าบอกไปแบบนั้นไว้อาจจะตีความผิดก็ได้ไม่บอกตรงๆระวังแห้วซึ่งในก็เลยแซวที่เบจเรื่องที่เบจกับมากี้ด้วยขณะนั้นเองเป็นหนึ่งก็วิ่งตามเข้ามานายจึงถามไปว่าเป็นหนึ่งว่าใครสวยที่สุดในโฮมสคูลเป็นหนึ่งจึงบอกว่าถ้าใครชอบครัวซองมากที่สุดคนนั้นก็สวยที่สุดนายจึงถามว่าแล้วผู้ชายล่ะเป็นหนึ่งจึงบอกเหมือนเดิมถ้าใครชอบครัวซองคนนั้นก็หล่อสุดนายจึงบอกว่าเขานั้นชอบครัวซองเป็นหนึ่งบอกว่างั้นนายก็หล่อสุดนั่นแหละเรื่องราวตัดมาที่กลุ่มของผู้หญิงที่กำลังเมาผู้ชายด้วยเช่นเดียวกันจริงใจเธอเพิ่งได้รับดอกไม้มาจากฮิวโก้ทุกคนจึงแซวไปว่าจริงใจกับฮิวโก้นั้นเป็นแฟนกันแล้วเหรอจริงใจจึงบอกไปว่ายังไม่ได้เป็นนะแต่ว่าเธอก็ชอบฮิวโก้แหละแต่ยังไม่ได้คุยสถานะกันว่าจะเป็นอะไรกันบิวจึงเล่าให้ฟังว่าเธอก็เคยชอบนายนะแต่นายไม่ได้ชอบเธอนายน่ะชอบไว้ซึ่งไว้ก็บอกว่านายบอกว่าชอบผู้หญิงแบบเธอเฉยๆไม่ได้บอกว่าชอบเธอสักหน่อยไว้จึงเบี่ยงประเด็นไปที่มากี้กับทิเบตซึ่งมากี้ก็บอกว่าเธอไม่มีเวลามาคิดเรื่องแบบนี้หรอกบิวเธอจึงบอกว่าเธอนั้นเปลี่ยนคนชอบแล้วเธอนั้นเห็นว่ายีนนั้นน่ารักดีแต่ฟูจิก็ไม่เห็นด้วยแล้วบอกว่ายีนนั้นนิสัยเสียขณะนั้นเองเฮสมาสเตอร์ก็เข้ามาเอ็ดทุกคนแล้วบอกว่าหยุดพูดเรื่องไร้สาระกันได้แล้ววันนี้ทุกคนจะต้องไปเข้าเรียนตามคาบเรียนที่ถูกจัดเอาไว้ให้หลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายไปเจอกับมาสเตอร์แต่ละคนซึ่งหมอกกับฮิวโก้ก็ได้เจอกับมาสเตอร์ปราสาทอีกแล้วมาสเตอร์ปราสาทได้บอกให้ทั้งสองคนนี้เอาของรักของพวกเขามาฮิวโก้เขาได้เอาข้อมือของพี่ชายของเขามาส่วนหมอก็เอารูปครอบครัวของเขามาเสื้อปราสาทให้ทั้งสองคนนั้นหย่อนลงไปในถังแล้วเขาก็จุดไฟเขาบอกว่าสิ่งของพวกนี้น่ะมันเป็นจุดอ่อนเพราะว่าจุดอ่อนของพวกเราก็คืออดีตเขาจะทำให้ทุกคนนั้นแข็งแกร่งและลบอดีตทุกคนทิ้งไปซะส่วนนายไว้มากี้แล้วก็ทิเบตมาเสื้อแพรพรได้ทุกคนนั้นกินขนมเพราะว่าในนั้นมันมียาอะไรบางอย่างที่จะทำให้ทุกคนนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาส่วนรันที่เขานั้นยังถูกขังอยู่ครูพ่อบ้านได้เอาอาหารมาให้กับเขารันจึงบอกไปว่ามันเป็นหน้าที่ของมาสเตอร์แพรพรไม่ใช่เหรอครูพ่อบ้านจึงบอกว่าตอนนี้มาสเตอร์ทุกคนกำลังยุ่งอยู่กับการสอนพวกนักเรียนรันจึงขอให้ครูพ่อบ้านมานั่งคุยกับเขาหน่อยแต่ครูพ่อบ้านก็บอกไปว่าท่านอามินไม่อนุญาตแต่เขาจะคุยด้วยแป๊บเดียวเท่านั้นซึ่งรันเขาก็พูดชมครูพ่อบ้านไปว่าใครๆก็รู้ในโฮมสคูลเนี่ยครูพ่อบ้านนั้นเป็นคนที่ใจดีอ่อนโยนแล้วก็ถ่อมตนครูพ่อบ้านจะบอกไปว่าแต่ว่ามีแต่คนบอกว่าเขานั้นเป็นคนหัวอ่อนซึ่งขณะนั้นเองรันเขากำลังเอาช้อนคนซุปให้มีเสียงกระทบกันเหมือนเป็นการสะกดจิตครูพ่อบ้านและเขาก็ถามไปว่าให้ครูพ่อบ้านเล่าเรื่องของแม่ครูพ่อบ้านให้ฟังหน่อยครูพ่อบ้านเขาจึงร้องห่มร้องไห้ออกมาและบอกว่าทุกครั้งที่เขานั่งกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าพ่อกับแม่นั้นทะเลาะกันเขาอยู่ไม่ได้เพราะว่าเขานั่งกลัวพ่อทุกครั้งที่พ่อนั้นเมาเขาจะต้องไปหาที่ซ่อนรันจะบอกว่าแล้วรออะไรอยู่ล่ะไปหาที่ซ่อนสิครูพ่อบ้านจึงไปหลบใต้โต๊ะซึ่งรันเขาก็จะวิ่งหนีไปแต่ก็ไปเจอกับท่านอามินท่านอามินถึงกับปรบมือในความสามารถของรันที่ทำได้ถึงขนาดนี้เขาไม่แปลกใจเลยเพราะว่ารันคือลูกศิษย์คนโปรดของเขาทุกสิ่งที่เขาสอนรันนั้นทำได้หมดรันจึงบอกว่าให้ปล่อยเขาไปได้แล้วท่านอามินจึงบอกว่าเขาจะปล่อยรันไปต่อเมื่อรันยอมเชื่อในโฮมสคูลซึ่งรันก็บอกไปว่าไม่มีวันท่านอามินจึงบอกว่าเขาหวังว่าน้องสาวของรันจะไม่เป็นแบบรันนะไม่งั้นเธอก็ต้องมีจุดจบเหมือนรันนี่แหละหลังจากนั้นมาสเตอร์ปราสาทก็ได้เอาเยลลี่มาให้กับบิลยีนฮิวโก้จริงใจแล้วก็ฟูจิเขาบอกว่าเป็นรางวัลที่ทุกคนนั้นตั้งใจเรียนโดยที่พวกเขาไม่รู้ว่าเยลลี่นี้มันมีส่วนผสมของอะไรอยู่ด้วยแต่ว่าพวกเขาก็ยอมกินในคืนนั้นเองมาสเตอร์แพรพรก็ได้เอาเยลลี่นั่นมาให้กับมาสเตอร์ดีลาร์มาสเตอร์ดีลาร์จะบอกว่าทำไมวันนี้เป็นเยลลี่มาสเตอร์แพรพรจึงบอกว่ามันขึ้นอยู่กับปริมาณของยามาสเตอร์ดีลาร์จึงถามไปว่าเมื่อไหร่เธอถึงจะหยุดกินยานี่
มาสเตอร์แพรพรจะบอกว่าก็ต่อเมื่อมาสเตอร์ดีลาจะจำได้ว่าใครอยู่กับเธอในป่าวันนั้นซึ่งมาสเตอร์ดีลาก็จำได้ว่าคือมาสเตอร์แพรพรนั่นเองและในคืนนั้นเองท่านอามินก็ได้ให้เฮสมาสเตอร์ไปพาสามสาวที่กินเยลลี่เข้าไปอย่างจริงใจฟูจิแล้วก็บิลมาทำพิธีอะไรบางอย่างในป่าซึ่งท่านอามินก็บอกไปว่าทุกคนจะได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการรักษาและลบล้างทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนนั้นเคยทำผ่านมาและเขาก็ให้เฮสมาสเตอร์สั่งให้ทุกคนนั้นนั่งลงคุกเข่าหลับตาเอามือไว้ที่หน้าอกส่วนมาสเตอร์ปราสาทเขาก็ได้ดีดนิ้วแล้วก็พาฟูจิเข้าไปในเขตห่วงห้ามและท่านอามินก็ได้สั่งให้ครูพ่อบ้านไปตามพวกผู้ชายมาซึ่งผู้ชายที่จะมารักษาในคืนนี้มีเพียงแค่ยีนกับฮิวโก้ที่ได้กินเยลลี่ไปในตอนเย็นเท่านั้นเรื่องราวตัดกลับมาที่ฟูจิเมื่อเธอเข้ามาในห้องรักษาแล้วเธอก็ได้สวมใส่เครื่องคล้ายๆกับที่รันนั้นเคยใส่มาสเตอร์ปราสาทจึงได้พูดถึงอดีตของฟูจิว่าฟูจินั้นเคยเจอเรื่องอะไรมาบ้างมีแต่คนทำไม่ดีกับเธอมีแต่คนทอดทิ้งเธอเพราะเธอนั้นเกิดมาเป็นลูกผู้หญิงซึ่งฟูจิก็นึกถึงอดีตที่เธอนั้นทะเลาะกับพ่อมาสเตอร์ปราสาทจึงบอกว่าเราต้องการเปลี่ยนแปลงฟูจิจึงถามว่าเปลี่ยนจากอะไรฟูจิจึงถามไปว่าซึ่งณตอนนี้ฟูจิและเพื่อนๆทุกคนที่ถูกมารักษาในคืนนี้มีอาการเหม่อลอยหลังจากที่ได้รับเยลลี่นั้นไปเธอจึงถามกับมาสเตอร์ปราสาทไปว่าเปลี่ยนแปลงอะไรมาสเตอร์ปราสาทจึงบอกว่าก็เปลี่ยนเป็นความแค้นยังไงล่ะแต่จู่ๆฟูจิเธอก็เหมือนมีอาการคลั่งขึ้นมาแล้วบอกว่าเธอจะเปลี่ยนเป็นความแค้นเธอจะแก้แค้นเธอจะแก้แค้นในวันต่อมาเพลงไว้แล้วก็มากิก็ได้พบว่าอีก3สาวนั้นหายตัวไปพวกเธอได้ตามหาทั่วโฮมสคูลแต่ก็ไม่รู้ว่าไปไหนไว้จะบอกว่าเราไปอาบน้ำกันก่อนเดี๋ยวเราค่อยไปตามหากันอีกซึ่งท่านอามินก็ได้เรียกคนที่เหลือมารวมและบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงทุกคนที่หายตัวไปเพียงแค่เข้าไปสู่ในกระบวนการรักษาเท่านั้นขอให้ทุกคนนั้นเชื่อในโฮมสคูลแต่ไหนก็ถามไปว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เชื่อล่ะแต่ท่านอามินก็ไม่ได้ตอบเรื่องราวตักกลับมาที่รันนั้นกำลังท่องอะไรบางอย่างคล้ายๆกับเป็นทางที่เขาจะหนีไปจากโฮมสคูลมาสเตอร์แพรพรได้เข้ามาและถามกับรันไปว่าเธอมั่นใจใช่ไหมว่าเธอจะสามารถหยุดท่านอามินได้รันจึงบอกไปว่าเขานั้นมั่นใจมาสเตอร์แพรพรจึงบอกว่าเธอจะปล่อยให้รันนั้นหนีไปซึ่งรันเขาก็ยิ้มเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์เหมือนเขานั้นมีอะไรบางอย่างในใจและเรื่องราวโฮมสคูลนักเรียนต้องขังใน EP ที่11และ12ก็ได้จบลงซึ่งใน EP นี้นะครับเราได้รู้ว่าโฮมสคูลเนี่ยกำลังจะทำอะไรกับเด็กนักเรียนบางอย่างเหมือนเป็นการล้างสมองให้ทุกคนนั้นเกิดความแค้นขึ้นมาแต่ยังไม่เข้าใจเจตนาเหมือนกันนะครับผมเลยคิดว่ารันเนี่ยก็อาจจะเคยทำแบบนี้เช่นเดียวกันในตอนที่เขานั้นกลับไปที่บ้านและจัดการกับพ่อเลี้ยงของเขาอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นถูกปลุกปั่นแบบนี้ก็ได้ซึ่งผมคิดว่าในตอนท้ายเนี่ยรันยังคงมีด้านมืดของเขาอยู่ไม่แน่นะครับรันเนี่ยอาจจะมาเป็นตัวร้ายในตอนจบก็ได้และทุกคนเลยครับผมคิดเหมือนผมไหมลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับเนื้อหาในคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชีวิตต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับอยู่ที่เคียงคู่เธออย่างนี้ตลอดไปรับสิ้นลมหายใจของฉันจะมีเพียงเธอ